สวัสดีค่ะพบกับครูหน่อยร้อยเรื่องอนุบาลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับเทคนิคฝึกลูกอนุบาลยังไงให้ลูกเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกวัยอนุบาลเริ่มแขนขาแข็งแรงแล้วนะคะผู้ปกครองบางบ้านก็ชอบฟุตบอลมากรักมากเชียร์ทุกวันบอลโลกใช่ไหมคะแล้วก็เชียร์ฟุตบอลระดับชาติเป็นประจำพ่อแม่บางคนก็เป็นนักฟุตบอลด้วยใช่ไหมคะเรามาฝึกกันเลยว่ามีเทคนิคยังไงที่จะทำให้ลูกของเราเป็นนักบอลได้ใช่ไหมคะก็คือหาฟุตบอลที่มีสีสันและก็เบาเพื่อให้สามารถกิ้งเล่นกับลูกได้ทุกวันและตลอดเวลานั่นเองนะคะคือเขี่ยบอลเล่นกับลูกทุกวันเขี่ยไปในทิศทางนั้นบ้างทิศทางนี้บ้างเพื่อให้ลูกรู้ว่านี่คือการเขี่ยบอล3ให้ลูกจับฟุตบอลทุ่มนี้นะคะทุ่มไปซ้ายทุ่มไปขวาเพื่อฝึกให้ลูกรู้จักกะระยะให้ลูกรู้จักว่าวิธีทุ่มบอลทำยังไงแล้วก็จับทำจากที่ง่ายก่อนแล้วก็ขยับออกไปไกลเรื่อยหรือว่าสลับข้างบ้างเพื่อให้ลูกจดจำว่าการทุ่มฟุตบอลเป็นอย่างไรนั่นเองแล้วก็นี่ก็เป็นวิธี3วิธีง่ายๆที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้นะคะสรุปกันค่ะก็มี1เลือกฟุตบอลที่เบาแล้วก็มีสีสันสวยงามนะคะ2เขี่ยบอลแย่งกับลูกทุกวันนะคะ3ให้ลูกทุ่มฟุตบอลไปในทิศทางต่างๆนั่นเองนะคะมี3เทคนิคง่ายๆที่ครูหน่อยใช้ที่โรงเรียนเป็นประจำแล้วก็เด็กสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้สู่อนาคตที่ดีนั่นเองถ้าผู้ปกครองท่านไหนมีเทคนิคดีๆหรือว่ากลายเป็นนักฟุตบอลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อให้ผู้ปกครองท่านอื่นนำไปสอนลูกเป็นประโยชน์กับลูกต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูหน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ